สมมติว่าหนูสามารถพูดว่าผ้าถุงคนนี้เป็นผ้าถุงของนุ่นแล้วเราสามารถที่จะเราก็ไม่สามารถพูดได้สิว่าไอ้ตัวนี้คือลายตับของเพราะถ้ามันเป็นมันขึ้นเป็นของลายตับของแมวมันพูดไม่ได้ใช่แล้วก็ต้องพูดเป็นว่าอัตลักษณ์ผ้าลายนี้อำเภอขาวศรีนครินทร์แล้วก็เป็นผ้าอะไรไอ้อันนี้มันของแต่ละตำบลมารวมกันแล้วนี่จะสตอรี่ตรงขาจะเป็นแบบนี้นี่เนี่ยครับถ้างั้นเราพูดภาพรวมนี่คือภาพถ้าเราจะพูดภาพรวมของอัตลักษณ์ของแต่ถ้าเราจะพูดอัตลักษณ์อัตลักษณ์ที่นี่นะต้องพูดลายนี่ไงจะเป็นลายนี้การลายนี้ถูกต้องดังนั้นเราต้องมาเล่นตัวนี้ใช่แล้วทีนี้พอเวลามาลงที่บ้านเขาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้เนาะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือลายโบราณลายโบราณไม่ใช่ลายที่มาพูดถึงแต่ลายของเราใช่ไหมใช่ไหมเราพูดตรงนี้เราพูดถึงแต่ลายของเราตอนนี้ตรงนี้มันมีอะไรบ้างคะเนี่ยมีมาอันนี้ลายขอน้อยอ่ะขอน้อยก็มีแล้วก็แล้วก็กระดาษถ้าตันมาตันก็กระดาษขาวสีแล้วยังพวกกระดาษสีอันนี้ก่อนเนี่ยตรงนี้อันนี้เอาจึงครุขาจึงครุขา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 แล้วก็ตอนนี้ดอกพิกุลครับกระดาษดอกพิกุลกระดาษดอกพิกุลหรือใบเอ๋เขาเรียกใบคนเอ๋พูดกระแอ๊ะมีแค่ระดับ2ไอ้ตัวนี้ก็คือกระกระใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ก็คือขอน้อยขอน้อยนี่คือลายอัตลักษณ์ของที่นี่ตำบลประสาทพลาซ่าไม่ของบ้านตาซอยหมู่บ้านนี้บ้านตาซอยครับแต่ตำบลประสาทพลาซ่าก็คือมาถึงนี่ครับตอนเจอบอกมาก่อนในลายภาษาทองนี่ลายภาษาตะโพนในตะโพนลายตะโพนหนักจ้ะลายตะโพนอันนี้คือลายตะโพนโดยที่ไม่มีลายภาษานั่นเองลายตะโพนเนี่ยค่ะค่ะที่ตะโพนค่ะที่อำเภอท่านดอกเตอร์ตรงท้ายแล้วมาอยู่ตรงนี้นี่คือลายตะโพนนี่นี่คือลายตะบนประสาททองแต่ไม่ได้รูปประสาททองถ้าตัวจริงๆเขาคือจะเป็นตัวขอเป็นอันนี้ของผืนที่ลายตะบนค่ะนี่จะต้องเป็นแบบนี้อาจารย์คือจุดแดงของที่เขาจะใส่ลายตะบนคือจะต้องมีตรงนี้บ้างเป็นแผ่นค่ะนี่คือลายตะบนที่เขาเรียกว่าขั้นเชิงเนาะขั้นถ้าจะทำแบบแนวราวนะอันนี้เวลาใส่น้ำใส่อะไรก็ตัวนี้ใช่ไหมแล้วแต่ก็แต่ว่ามันต้องมีตรงนี้ไปต้องมีตัวนี้อยู่เข้าไปคือพูดง่ายๆลายที่เป็นอัตลักษณ์ที่เยอะขึ้นของตำบลของตำบลประสาททองที่เข้าหายพวกหายแล้วแต่ก็ตัวนี้ครับตัวนี้ครับเพราะการทำให้ลายตัวนี้มันก็มีอยู่ในลายที่เหมือนกัน